นานแล้วนะเนี่ยที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาในโชว์รูมของเราเลยใช่สิครับผมนี่เบื่อมากเลยไอแอมบอริงเฮ้ยอะไรเนี่ยก็บอริงก็เบื่อไงบอริงมันน่าเบื่อเข้าใจไหม ing เนี่ยก็คือนออาร์ไม่เอกหน้าถ้ารู้สึกเบื่อต้องใส่ ed เข้าใจไหม bored ดังนั้นไปบอก I'm boring ผมน่าเบื่อไปถามฝรั่ง Are you boring คุณน่าเบื่อแล้วเปล่าปะโถต้องความรู้สึกต้องใส่ ed นะน้องพูดสิ I am bored เอาออกเสียง bored ก็ชู ed แต่ว่า ed ไม่ใช่ทุกตัวจะต้องออกเสียงเอ็ดอย่างนั้นอันนี้ออกเสียง boredคล้ายๆไหมโบสถ์ที่เนี่ยพวกชาวคริสเตียนแคทอลิกเขาไปไหว้พระเยซูโบสถ์ I am bored I am bored คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมใช่แล้วเบื่อทำไมอ่ะโอ้โหพี่คริสครับก็ตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยครับเศรษฐกิจซบเซาลูกค้าไม่มีเลยครับคุณผู้ชมครับ ever since COVID เดี๋ยวครับพี่คริสจะเอาโลออนที่เราใช้ตอนเด็กมาทำไมครับเอเวอร์เซนต์น่ะอ๋อเอเวอร์เซนต์ใช่ไหมฮะโอ้นี่ไม่พูดถึงก็ลืมแล้วนะเนี่ยเก่ามากไม่ใช่ครับไม่ใช่ ever since ครับ ever since แปลว่าตั้งแต่เอ้า since ก็ได้นี่ since ก็ตั้งแต่แล้วจะเพิ่ม ever ทำไมครับอ๋อในประโยค ever since นะครับ ever since เนี่ยเวลาฝรั่งก็ใส่แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการขยี้ขยายอารมณ์ให้รู้สึกว่าตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนถึงวันเนี้ยสิ่งนี้มันเป็นอย่างเงี้ยและเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยในภาษามันมีความสลักสลวยหนักแน่นมากขึ้น ever since covid hit นะครับคุณผู้ชม hit ก็ไม่ได้แปลว่าตบตีนะฮะ hit ก็แปลว่ามันมีผลกระทบกับพวกเราเนี่ยนะครับ ever since covid hit ตั้งแต่โควิดเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบกับชีวิตเราเนี่ยแล้วยังไงต่อฮะโอ้โหมันก็ขายไม่ดีสิครับก็ sales not good อะครับเดี๋ยวกันพ่อคุณครับไอ้ sales not good เนี่ยพยายามจะแปลตรงตัวว่าขายไม่ดีใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าโป้ยพูดเซลคือ S E L L เซลหรือ S A L E เซลอันที่ผมงงครับมันก็ขายเหมือนกันทำไมต้องมี2อันให้ผมงงเนี่ยคือถ้าเป็น S E L L เนี่ยนะครับมันเป็นสระเอะใช่ไหมมันเป็นเซลอันนั้นคือ verb to ขายครับแต่ถ้า S A L E เซลก็แปลว่าอะไรแปลว่าการขายก็ได้หรือจะแปลว่าการลดราคาก็ได้นะครับสรุปลดเราเนี่ยมันคือมีไว้เพื่ออะไรครับก็คือมีไว้เพื่อขายเซลล์แล้วก็ลดราคาด้วยครับออนเซลล์ครับโอ้ยโปรโมชั่นพิเศษโอ้โหนี่โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะโป้จะต้องบอกว่า these cars คือรถพวกนี้อย่าลืมนะครับ this คืออันเดียวนะ these คือหลายอันเนี่ย these cars are for sale and on sale ก็คือมีไว้เพื่อขายแล้วก็ลดราคาต่างหากส่วนตัวกระผมนั้นก็เป็นเซลส์แมนด้วยครับโอ้ยเซลส์แมนด้วยนะครับแต่ในยุค LGBT แบบนี้เนี่ยนะครับผมและในยุคของความเท่าเทียมกันเนี่ยยุคนี้เขาก็พยายามจะเลิกใช้คำว่าแมนกันสำหรับหลายๆตำแหน่งหลายๆอาชีพดังนั้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่า sales rep ก็คือ sales representative เดี๋ยวเราพูดยาวนิดนึง I am sales representative นะครับผมเป็นตัวแทนขายของที่นี่ใช่ไหมแล้วอยากจะบอกโป้เลยว่าถ้าเราอยากจะเป็น Sales Representative ที่ดีแล้วขายได้เก่งเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีหลายอเลยนะครับที่อยากจะแนะนำวันนี้อที่หนึ่งเลยนะครับผมก็คืออารมณ์ดีนั่นเองวันนี้มีอยู่แล้วเป็นคนอารมณ์ดีนั่นเองนะครับผมก็ต้องมี good emotion ใช่ไหมนะครับสองก็ต้องเป็นอะไรฮะก็ต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้ดีกับสิ่งที่เราขายอันดับที่3เนี่ยนะครับแม่แน่นอนเลยนะฮะเราก็ต้องมี image ที่ดีนี่ image ใช้ได้เลยนะครับ image ดีหน้าร้านกับสิ่งของที่เราขาย image ก็ดีนะครับผ่านอันดับต่อไปนะครับก็คืออังกฤษก็ต้องดีสิครับพี่น้องครับเพราะใครจะรู้เลยนะครับว่าวันหนึ่งชาวต่างชาติอาจจะเดินผ่านมาพกตังมาหลายล้านจะมาซื้อรถเราคุยไม่รู้เรื่องเขาไปซื้อโชว์รูมข้างๆนู่นและอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นคนอัธยาศัยดีภาษาอังกฤษเขาเรียก outgoing พี่คิดผมเพิ่งเข้ามาทำงานเนี่ยไม่มีเงินเลยจะให้ผมออกอีกแล้วเหรอ outgoing ก็ออกไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับoutgoing เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าออกไปข้างนอกอย่างเดียวนะครับแต่ outgoing แปลว่าอัธยาศัยดีแล้วที่ผมคุ้นๆก็ friendly ก็อัธยาศัยดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอ friendly แปลว่าเป็นมิตรก็คือเราจะรอให้คนเข้ามาหาเราเราถึงจะพูดคุยกับเขาแล้วแต่อารมณ์เราแล้วแต่เขาเข้ามาหาเราแต่ถ้าจะเป็นเซลล์ที่ดีเนี่ยนะครับเราต้องเป็นคนที่ outgoing ก็คืออัธยาศัยดีตั้งแต่วินาทีแรกเข้าหาเขาเลยแสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์ที่ดีคำพูดจาดีๆออกไปหาเขาเนี่ยอย่าง outgoing เนี่ยนั่นไงฝรั่งเดินมาพอดีเลยเนี่ยเห็นเหรอ อาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้โอ้โหงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียกพี่จี๊ดมาคุยกับเขาดีกว่าครับเดี๋ยวแล้วไม่ไปคุยกับเขาเองอ่ะโอ้ยผมกลัวคุยไม่รู้เรื่องนะครับแหมที่ลูกค้าไทยนะนะแย่งกับพี่จี๊ดกันนะแต่ที่เป็นลูกค้าฝรั่งเนี่ยแย่งกันหนีพี่จี๊ดไม่อยู่เนี่ยสงสัยต้องไปหาคนเดียวแล้วเนี่ยไม่อยู่ด้วยเหรอ